สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจินจะมาคาดการฟีเจอร์นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่จะมาให้เราเปิดในวันที่6มกราคมนี้นะคะสัปดาห์นี้มีเตะกันแค่2ลีกใหญ่ในยุโรปนะคะคือพรีเมียร์ลีกอังกฤษและลาลิก้าสเปนค่ะเราไปเริ่มตำแหน่งผู้รักษาประตูกันเลยค่ะมาเทียสดิตูโลผู้รักษาประตูของเซลตาบีโกโชว์เซฟไป7ครั้งพ่วงด้วยแมนออฟเดอะแมตช์ถัดมากองหลังกันบ้างนะคะที่เด่นๆเจนเลือกมา3คนด้วยกันค่ะคนแรกซานเชสของสเปอร์ยิงประตูชัยในเกมที่ชนะวัตฟอร์ดไป1ประตูต่อ0คนที่2เปาตอเลสยิงไป1ประตูในเกมที่ถล่มเลวันเต้ไป5ประตูต่อ0คนที่3ปิกเก้ถึงยิงประตูไม่ได้แต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้บาร์เซโลนาไม่เสียประตูพ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Matchถัดมาดูตำแหน่งกองกลางกันบ้างนะคะเจนเลือกมา5คนด้วยกันค่ะคนแรกลานซินี่มิดฟิลด์ของเวสต์แฮมยิงไป2ประตูคนที่2อเล็กซิสแม็กอันลิสเตอร์กองกลางของไบรตันยิงไป2ประตูคนที่3เจ้ามูตินโยยิงประตูชัยให้วูฟแฮมตันชนะแมนยูไป1ประตูต่อ0คนที่4โอฮานซานเซตแข่งดาวรุ่งของบิดเบายิงไป3ประตูด้วยกันค่ะคนสุดท้ายค่ะคนที่5อังเกลคอเลียยิงไป2ประตูมาดูในตำแหน่งของกองหน้าบ้างนะคะคนแรกอัสปาร์ตกัปตันทีมเซลตาบีโก้ยิงคนเดียวไป2ประตูคนที่2แจ็คแฮริสันของลีกยูไนเต็ดยิงไป1ประตูคนที่3เคลาดโมเลโนยิงไป2ประตูพ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the Matchวันนี้เจนก็มาคาดการณ์คร่าวๆนะคะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้เจนด้วยนะคะบ๊ายบาย